สวัสดีครับรีบแรกเหรียญ2บาทนะครับปีพ.ศ. 2560นะเพราะเพิ่งจะเริ่มออกมาจากโรงกระสาบแล้วก็เข้าสู่ตลาดเลยเพราะเหรียญ2บาทนี้ก็ยังใหม่เอี่ยมนะครับนะเป็นปีพ.ศ. 2560นะครับในรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่10ยังไม่ออกนะครับต้องรออีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับเหรียญนี้มานะถ้ายังเป็นเหรียญใหม่ก็เก็บเลยนะครับไม่ต้องไปแลกที่คลังแต่ถ้าท่านอยากได้จำนวนเยอะก็ไปแลกที่กองกระสาบรังสิตนะครับนะเหรียญ2บาท2560นะครับเหรียญใหม่เอี่ยมไว้สะสมหรือนะเป็นการลงทุนหรือจะไว้แจกญาติโยมที่การลูกหลานในอนาคตก็ตามแต่นะครับเหรียญรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับตอนนี้คงไม่ได้มีแต่คนไทยที่จะเก็บแล้วนะครับก็คงจะมีฝรั่งมังค่านะที่จะเข้ามาเก็บนะเรียนพ.ศ. 2560นะสะสมนะเป็นเรื่องที่ด่วนนะครับอย่ารอช้านะครับเก็บเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญนะบังเอิญว่ามันเพิ่งจะเข้าตลาดนะก็มีแต่เหรียญใหม่นะครับนะยังไม่ชำรุดอะไรต่างๆไม่เป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในเหรียญรัชกาลที่9 2560นะจากนี้ประมาณ6เดือนก็จะเริ่มนะจะเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่10แล้วนะครับเพราะเหรียญเหล่านี้ก็จะถูกเก็บกลับคืนเข้าคลังนะบางคนบอกอ้าวยังแลกต่อไม่มีแล้วครับไม่แลกต่อนะครับถ้าหมดแล้วมีการเหรียญใหม่ออกมาเหรียญเก่าจะถูกเก็บเข้าคลังแล้วก็รอเอาไว้ประมูลเป็นเหรียญเก่าที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับนะก็จะราคาสูงก็อาจจะมีการประมูลขึ้นในอนาคตเพื่อเอาเงินเข้าคลังนะครับเพราะฉะนั้นนะเหรียญ2บาทก็เป็นเหรียญที่ลงทุนน้อยแล้วก็น่าสนใจนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ